ู้หญิงในปัจจุบันนี้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเทียบเท่าหรือในบางเรื่องพูดได้ว่าอาจจะโดดเด่นกว่าผู้ชายก็เป็นได้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนงานใดวงการไหนล้วนมีผู้หญิงที่เป็นส่วนสำคัญในฟันเฟืองนั้นๆในด้านธุรกิจก็เช่นกันผู้หญิงจำนวนมากสามารถประกอบธุรกิจของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเองสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองโดยสามารถทำการตลาดและเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กำหนดการสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายระหว่างประเทศอีกด้วยด้วยเหตุนี้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยื่นข้อเสนอในการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีครั้งที่9เมื่อเดือนพฤศจิกายน2553ณราชอาณาจักรกัมพูชาโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรับหน้าที่เป็นผู้จัดทำร่างรายละเอียดและข้อกำหนดของการจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวต่อมาในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีครั้งที่10เมื่อเดือนตุลาคม2554ณเมืองโบกอสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบต่อการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนอาเวนการจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอาเซียนในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมประเทศสมาชิกได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกระบวนการสร้างความเชื่อมโยงในประชาคมอาเซียนและวันที่22กุมภาพันธ์2560กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสหพันธ์สมาคมนักธุรกิจสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดงานการเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยและการประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสตรีกับการประกอบธุรกิจโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจของสตรีรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างที่ดีสำหรับสตรีในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติกลุ่มสตรีที่รวมกันในวันนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจสตรีที่ประสบความสำเร็จมีรางวัลจากทั้งนานาชาติจากอาเซียนในระดับสากลต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาผนึกกำลังช่วยนักธุรกิจสตรีที่เริ่มต้นจากระดับล่างขึ้นมานะครับเพื่อให้พัฒนาก้าวหน้านะครับมีศักยภาพที่จะขึ้นมาทัดเทียมกับนักธุรกิจสตรีที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับและสู่ระดับสากลต่อไปครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นการช่วยเหลือสตรีไทยนะครับที่กำลังคิดจะเริ่มประกอบการธุรกิจนะครับเพื่อที่ให้มีศักยภาพในการเข้ามาเท่าเทียมกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต่อไปครับนอกเหนือจากการที่เราจะสร้างเป็นเวทีที่จะเป็นหน่วยที่สามารถให้มีการเชื่อมโยงนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ประกอบการด้วยกันแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเวทีหนึ่งในการที่จะให้ข้อมูลเชิงวิชาการนะคะอาจจะมีการอบรมสัมมนาให้กับผู้ที่สนใจเพื่อที่จะเป็นเข็มทิศในการที่เราจะช่วยกันพัฒนาสามารถแข่งขันได้สตรีกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพลังหนึ่งในการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านเศรษฐกิจสนับสนุนให้สตรีมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลซึ่งเป็นโมเดลที่ต้องการลดกับดัก3อย่างคือความไม่สมดุลความเหลื่อมล้ำและการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง